ัวตนคนเติร์กจากออตโตมันถึงตุรกีพื้นที่ปะทะสังสรรค์สองซีกโลกที่กลายเป็นความโดดเด่นและความภาคภูมิใจของคนตุรกีแม้ว่าจะมีความหลากหลายของอาหารในแต่ละภูมิภาคนะคะแต่ว่ามีอาหารชนิดนึงที่จะอยู่ในทุกภูมิภาคเลยก็คือเคบับลีลาการแล่เนื้อแบบนี้มันมาจากตั้งแต่สมัยเติร์กเซลจุกเติร์กแล้วอะค่ะว่าชาวเติร์กอะเขาเป็นโนแมดเนาะเขาเป็นคนเร่ร่อนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เขามีอะมีไม่กี่อย่างเลยเขาก็จะใช้ดาบของเขาที่เอาไว้สู้รบกับชาติอื่นนี่แหละเขาก็เอามาแล้วก็เสียบเนื้อเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นความเป็นเอกลักษณ์ว่าทำไมคนตุรกีถึงย่างเคบับแบบนี้แบบหมุนวนแนวตั้งเพราะว่าเขาพลิกดาบในแนวตั้งนั่นเองติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast